สองซีนหวานเคนเอสเตอร์สยบข่าวเมาส์เลิกกันถึงขั้นลบรูปคู่ช่วงก่อนถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคู่ของเคนภูภูมิกับเอสเตอร์สุปีรีราที่จู่ๆก็มีข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกลากันแล้วโดยถูกจับตามองผ่านทางอินสตาแกรมของสาวเอสเธอร์ไม่พบรูปคู่กับหนุ่มเคนแต่อย่างใดที่ไม่แน่ใจว่าลบหรือว่าซ่อนในขณะที่อินสตาแกรมของหนุ่มเคนก็ยังคงมีรูปคู่โพสต์ภาพคู่และข้อความถึงสาวเอสเธอร์ตามปกติก่อนที่ในเวลาต่อมาหนุ่มเคนจะออกมายอมรับว่าโดนฝ่ายหญิงงอนเต็มเพราะไม่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะช่วงนี้หนุ่มเคนดันไปโฟกัสแต่เรื่องต้นไม้แต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์หวานๆตอกย้ำความรักของทั้งคู่ว่ายังแฮปปี้ชื่นมื่นกันดีโดยที่หนุ่มเคนยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวถึงบ้านและฉลองกันอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะงานนี้ทำเอาสาวเอสเตอร์ยิ้มกลิ่มดีใจสุดๆสงสัยจะหายงอนกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ